สำหรับโครงการ Miracle Eye เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2555ภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีอดุลณรงศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งเป็นผู้ริเริ่มเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นแบบเบ็ดเสร็จโดยวิธีการใช้ระบบแจ้งเตือนผ่านกล้อง C C T V โดยมีการติดตั้งซอฟต์แวร์แจ้งเหตุไว้กับบ้านเรือนของประชาชนพัฒนามาจากหลักการ5ข้อคือ1การแจ้งเหตุ เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นประชาชนสามารถแจ้งเหตุต่อศูนย์ควบคุมได้ทันที 2. การแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุแล้วประชาชนไม่อยู่บ้านระบบจะแจ้งเตือนต่อศูนย์ควบคุมและแจ้งเตือนเข้าโทรศัพท์ของเจ้าของบ้านทันที 3. การแจ้งเตือนด้วยเส้นสีแดงเมื่อมีคนร้ายบุกเข้ามาในเขตบ้านสัญญาจะแจ้งเตือนต่อศูนย์พร้อมทั้งแจ้งเข้าโทรศัพท์ของเจ้าของบ้าน 4. การจดจําใบหน้า เมื่อมีการบันทึกใบหน้าของคนในบ้านไว้ระบบจะจดจำใบหน้าบุคคลภายในบ้านและถ้ามีบุคคลแปลกปลอมเข้ามาระบบจะแจ้งเตือนทันที 5. การจัดเอาระบบตรวจการจราจรสำหรับควบคุมการจราจรและตรวจจับผู้กระทำผิดกฎจราจรเพื่อควบคุมการจราจรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่พอมีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองจึงทำให้โครงการดังกล่าวหยุดชะงักไป ความมหัศจรรย์ที่ว่านี้คือตำรวจสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทันทีระหว่างที่มีเหตุเกิดขึ้นพร้อมกับมีทั้งภาพและเสียงของคนร้ายก่อเหตุทําให้สามารถจับกุมคนร้ายขณะก่อเหตุได้ทันทีระหว่างที่ประชาชนส่งสัญญาณมาให้โดยการกดปุ่มแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนทำให้เจ้าของบ้านหรือตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดระหว่างที่คนร้ายก่อเหตุภายในบ้านหรือสถานที่ใกล้เคียง นอกจากนี้เตรียมที่จะพัฒนาขยายพื้นที่การใช้งานไปยังสถานที่สาธารณะโดยติดตั้งจุดกดปุ่มแจ้งเหตุและขยายไปถึงรถโดยสารสาธารณะเช่นรถแท็กซี่เพื่อเตรียมเชื่อมต่อติดตั้งกล้องและ GPS ติดตามรถแท็กซี่คันดังกล่าวได้ทันท่วงทีส่วนกล้องที่ติดตามบ้านเรือนนั้นจะติดตั้งในมุมที่หันออกมาภายนอกบ้านด้วยเพื่อการตรวจสอบเวลาที่มีคนผ่านไปมา ซึ่งคาดการกันว่าเมื่อการปฏิบัติงานเต็มรูปแบบจะมีกล้องวงจรปิดเข้าร่วมโครงการกว่า1ล้านตัวซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ w w w m i l k e n e n e t เอก,กราชนเงาแก้วทีมข่าวอาจญกรรมสปริงนิวรายงาน